ไอ้ตัวที่มันพ่นอยู่นั่นน่ะนะผมเห็นมันมาตั้งแต่ปี2535ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ผมว่าวันนี้ไอ้ตัวที่เห่าอยู่เนี่ยเงียบอยู่ปากไปนานแล้วผมมาเร่งรัดคดีเนื่องจากว่าคดีที่ผมแจ้งกับสน.ในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยโดยเฉพาะกับตัวไอ้คนเนี้ยมันเจ้าคดีคณะเนี่ยควรจะใช้วิธีของลูกผู้ชายผมซื้อรวมมาผมมาตัวคนเดียวมามันเป็นโขงถ้าอายุมันก็ไล่ๆกับผมที่ได้ได้เปรียบไม่ได้เสียเปรียบลูกผู้ชายมันเคยโรงเรียนเตรียมทหารในร้อยผมก็เคยเรียนโรงเรียนประจำการที่ผมมาท้ามันที่นี่ผมเรียนให้กับผู้ใหญ่ทุกคนแล้วเรียนให้ทุกคนแต่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแม้กระทั่งอดีตไอ้คนคนนี้มันไม่ควรที่จะเป็นตำรวจเพราะมันถูกไล่ออกแต่วันนี้ผมมาด้วยนวมแค่นี้จะกลัวอะไรจะกลัวอะไรผมมาท้ามันแบบวิถีของลูกผู้ชายก็ชกกันหมัดต่อหมัดไม่ตายหรอกครับแต่อย่าท้าผมที่อื่นเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีหมาลอบกัดหรือเปล่าผมไม่มีผมมาตัวคนเดียวส่วนที่มันจะมาตามคดีจะ9คดี10คดีผมบอกให้นะผมให้มัน20คดีแต่คดีที่มันจะแพ้ผมก็คือผลสารมันเที่ยวจีบปากจีบคอพูดคุณคิดว่าตำรวจพวกเนี้ยเขาใส่ในเครื่องแบบวันนึงมันก็เคยขึ้นไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเอะอะโวยวายเรื่องม้าเมื่อมันมีสันดานแบบนี้คนที่จะปราบไอ้คนสันดานแบบนี้ได้มันคือผมมันไม่ใช่ตำรวจที่เขาใส่เครื่องแบบหรือที่เขาอยู่ในตำแหน่งเพราะไอ้นี่มันไม่มีตำแหน่งแล้วมันไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วขอเรียนให้ทราบมันไปที่ไหนผมก็จะไปท้ามันที่นั่นแต่ผมว่ามันไม่กล้าลงมือเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไอ้เงี้ยถามว่าไอ้ขาตัวท้องแม่งทีเดียวแม่งอ้วกแตกแล้วไอ้อย่างเงี้ยดูหุ่นผมซะก่อนที่ไหนนัดมาเลยไอ้สายขวานมึงพร้อมเมื่อไหร่มึงไปเมื่อนั้นผมไม่ได้อยากมาที่นี่ผมไม่ได้อยากมารบกวนตำรวจเพราะว่าเขามีเรื่องดูแลประชาชนคนเดือดร้อนแต่ไอ้นี่มันจะออกมาหาที่หาแสงหาสื่อผมก็ต้องตามมาผมอยากจะดูว่ามันแน่ใจมันมั่นใจไหมพรุ่งนี้คุณเจอข่าวใหญ่เวลาบ่ายโมงผมจะแฉเพื่อชาติผมหน่วยกล้าตายนะสวยสุนัขแก่รับใช้คนไหนมานี่ผมแต่งตัวผมซื้อนวมให้เขาด้วยลูกผู้ชายก็ต้องมาแบบนี้เขาไม่ใช่ลำฟ้อนที่สาธารณะลำฟ้อนเอานี่สถานที่ราชการแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยจี้หน่อยมันเป็นคนไม่มีลูกน้องไม่มีพวกไม่มีวินัยเป็นตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการนี่คือข้อเท็จจริง